ก็คือตะเกียอาจารย์สร้างแอนิมอลที่เขาชื่อว่าแอนนี่ถูกไหมนะเดี๋ยวลองกลับไปดูนิดนึงก็คืออาจารย์สร้างแอนิมอลที่ชื่อว่าแอนนี่นะเอาไว้ใกล้ๆกันแอนิมอลที่ชื่อว่าแอนนี่คนนี้ในความเป็นจริงก็คือเวลาที่คุณอยากจะอาศัยมีเกมอยากจะสร้างตัวหมามาหลายๆตัวแมวมาหลายๆตัวคนนี้คุณจะสร้างอ็อบเจกต์ที่เป็นสัตว์นี่มาสัตว์โดยที่ยังไม่รู้เป็นสัตว์อะไรอ่ะไม่รู้มันเป็นหมาเป็นแมวหรือเป็นกระต่ายมันก็ไม่น่าจะมีอ็อบเจกต์จริงในโลกหรือว่าที่แบบเหมือนสเต็มเซลล์เกิดมาปุ๊บยังไม่รู้เป็นอะไรไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นคลาสอย่างเช่นแอนิมอลเนี่ยเราไม่ควรที่จะสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าข้อดีอย่างนึงก็คือเมื่อเราประกาศให้ฟังก์ชันในคลาสเป็นเพียวฟังก์ชันแล้วคลาสนั้นจะไม่สามารถสร้างอ็อบเจกต์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถสร้างเราไม่สามารถสร้างอ็อบเจกต์ของคลาสแอนิมอลได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากเจ้าแอนิมอลมันมีฟังก์ชันที่เป็นเพียวฟังก์ชันอยู่เพียววัตถุฟังก์ชันอยู่คือพอมันเป็นเพียวฟังก์ชันปุ๊บเพียววัตถุฟังก์ชันนะคะมันยังไม่มีโค้ดหรือว่ายังไม่มี implementation คุณก็ไม่ควรที่จะไปเรียกใช้มันเพราะมันยังไม่มีโค้ดเลยแบบมันก็รันไม่ได้สิเวลาคุณเรียกนิดหน่อยนะคะคราวนี้ตรงนี้มันมีชื่อเรียกพิเศษนิดนึงก็คือเราจะเรียกคลาสที่มีเพียวฟังก์ชันอยู่ในนั้นว่า abstract class นะคะเรียกคลาสที่มีเพียวฟังก์ชันอยู่ในอยู่ข้างในงั้นเราจะเรียกมันว่า abstract class นะคะ abstract class คือคำว่า abstract ในที่นี้เนี่ยอาจจะมองอาจจะไม่ตรงกับคำว่า abstraction ที่อาจารย์เคยสอนไปนิดนึงนะคะ abstract ในที่นี้อาจจะมองว่าเป็นอะไรที่มันจับต้องไม่ได้อะค่ะno abstract class ก็เป็นสัตว์ที่มันยังไม่สามารถที่จะประกอบร่างเป็นออบเจกต์ได้นะคะ abstract class คือมันจับต้องไม่ได้คนนี้เจ้า abstract class เนี่ยมันจะตรงข้ามกับ concrete class นะคะคอนกรีตในที่นี้ก็คือเหมือนคอนกรีตแบบตึกอะคอนกรีตอะเวลาคุณไปจับตึกที่เป็นคอนกรีตจับต้องได้ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีคลาส2ประเภทก็คือคลาสที่เป็น abstract class กับคลาสที่เป็นคอนกรีต class นะคะคราวนี้เดี๋ยวมาอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเนาะก็คือ abstract class นะไม่สามารถสร้างอ็อบเจกต์ของ abstract class ได้มี pure virtual function อยู่ข้างในนะคะเราก็จะเรียกมันว่า abstract classคำว่ามี pure version อยู่ข้างในนี่อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่า
เราเป็น sub class ของ class อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะสมมติว่าเรามี animal อยู่ถูกไหมแล้วเราแบ่งประเภทของสัตว์เป็น2ประเภทคือสัตว์น้ำกับสัตว์บกคราวนี้สัตว์เนี่ยค่ะก็มี abstract มี pure virtual function เป็น make noise คราวนี้คุณเป็น land animal คุณสืบทอดมาแต่คุณก็ยังไม่สามารถที่จะ implement make noise ได้นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าคุณยังไม่ implement pure virtual ของแม่อะค่ะตัวเขาเองก็ยังคงเป็น abstract class อยู่นะคะคุณจะเป็น concrete class ได้ก็ต่อเมื่อคุณจะต้อง implement pure virtual ให้ครบทั้งหมด concrete class ก็จะสร้างobject ของ concrete class ได้นะสร้าง object ของ concrete class ได้นะคะต้องไม่มี pure virtual อยู่ข้างในนะจะต้องไม่มี pure virtual อยู่ข้างในกี้ที่เล่าให้ฟังก็คือถ้า base class หรือ super class นะคะของเราอ่ะมี pure virtual function อยู่นะคะมี function อยู่แล้วนะคะเจ้า derive class ก็คือ class ของเราเนี่ยจะเป็น concrete class ได้ก็ต่อเมื่อเจ้า derive class ของเราเนี่ยได้ implement codeของ virtual function ทั้งหมดถ้าเกิดสมมติว่า base class ของเราอะมีเพียวอยู่5แต่เราเป็นลูกอะเรา implement แค่4เราลูกก็ยังเป็น abstract อยู่นะเพราะว่า implement ยังไม่ครบถ้วนนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้อง implement pure virtual ครบถ้วนก่อนคุณถึงจะกลายเป็น concrete class แล้วก็สร้าง object ได้